7กลยุทธ์จัดร้านรับลมหนาวเห็นแล้วต้องแวะฤดูหนาวในประเทศไทยแม้จะไม่ยาวนานและบางทีก็ออกจะแนวร้อนๆหนาวๆเสียมากกว่าแต่ถ้าตัดเรื่องของบรรยากาศออกไปคนส่วนใหญ่ก็มีความสุขลึกๆกับลมหนาวที่ผ่านมาบ้างแต่แค่ได้ยินคำว่าฤดูหนาวบางคนก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจและในฤดูหนาวเป็นประตูเริ่มต้นสู่ช่วงแห่งความสุขนับตั้งแต่ตุลาไปจนถึงปีใหม่ภาคธุรกิจเองก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะหยิบเอาทีมฤดูหนาวมาเป็นแคมเปญทำการตลาดสินค้าหลายชนิดเริ่มมีการโปรโมชั่นรับลมหนาวแม้แต่บางร้านค้าร้านอาหารบางแห่งก็จัดร้านให้สมกับฤดูหนาวเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จึงได้รวบรวมเอาแนวคิดการจัดร้านรับฤดูหนาวมาเป็นแนวทางให้คนสนใจได้ลองเอาไปปรับใช้กับกลยุทธ์ธุรกิจที่จะทำอยู่เพื่อเป็นสีสันและดึงดูดลูกค้าในช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้1เติมสีสันให้ร้านด้วยโทนสีธรรมชาติคิดจะแต่งร้านให้เข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวต้องเน้นความเป็นธรรมชาติด้วยสีโทนซึ่งจะเป็นสีโทนกลางๆที่เข้าได้กับทุกสีหลักๆคือใช้สีขาวผสมกับสีเขียวสีส้มสีน้ำตาลแล้วแต่ว่าร้านค้าของเราจะเน้นอะไรเป็นหลักสีโทนธรรมชาตินำพาความรู้สึกผ่อนคลายและความอบอุ่นมาสู่ลูกค้าทำให้คนที่เดินเข้าร้านรู้สึกสบายและเป็นมิตรกับธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้น 2. แต่งร้านด้วยแสงไฟอบอุ่นในบรรยากาศลมหนาวเย็นๆสิ่งที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกผ่อนคลายคือแสงไฟอบอุ่นลองเดินหาโคมไฟเก๋ๆมาแต่งเพิ่มเติมในร้านอย่าลืมหลอดไฟสีอบอุ่นจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับร้านค้าได้อย่างน่าสนใจเทคนิคการติดหลอดไฟก็ขึ้นอยู่กับไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นจะต้องติดแบบธรรมดาอาจจะมีการซ่อนตัวหลอดไฟไว้ให้แสงสว่างออกมาแค่แสงการแต่งร้านสไตล์นี้ยังเพิ่มความโรแมนติกให้กับร้านค้าหรือร้านอาหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 3. แต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ธรรมชาติหากว่าเราเป็นร้านสไตล์คาเฟ่แนะนำว่าช่วงนี้การแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ธรรมชาติที่มีรายธรรมชาติจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับร้านค้าของเราน่านั่งมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเฟอร์นิเจอร์ลายไม้ลายหินหรือแม้แต่หมอนอิงหมอนวางตักสำหรับลูกค้าก็ควรจะเลือกเป็นพวกใยใหญ่ๆหนาๆจะได้ดูอบอุ่นหรือแม้แต่พรมหน้าร้านก็เอาที่หนาๆนุ่มๆจะช่วยเพิ่มสีสันให้ร้านเป็นอย่างมาก 4. แต่งร้านด้วยธีมเทศกาลฤดูหนาวการก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวก็เหมือนกับการนับเคาท์ดาวน์สู่เทศกาลหลายอย่างโดยเฉพาะฝั่งยุโรปที่โดดเด่นเป็นสากลก็คือวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ดังนั้นการจัดร้านของเราก็อย่าลืมประดับประดาด้วยไฟหลากหลายต้นคริสต์มาสกล่องของขวัญหุ่นซานตาคลอสหุ่นกวางเรนเดียร์หรือมุมของขวัญเล็กๆน่ารักๆอาจจะทำให้คนที่มาร้านแชะและแชร์ภาพร้านของเราออกไปกลายเป็นการโฆษณาทางอ้อมที่ดีอีกด้วย 5. แต่งร้านด้วยงานแฮนด์เมดแบบฤดูหนาวสำหรับใครที่ไม่อยากลงทุนมากลองใช้ไอเดียตัวเองบวกกับฝีมือในการดีไซน์หยิบเอาของที่ไม่ได้ใช้มาแปลงโฉมเป็นของตกแต่งร้านในฤดูหนาวเช่นก้อนเค้กน้ำแข็งที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้หรือการใช้ภาพถ่ายตกแต่งที่เน้นความเป็นศิลปะให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงฤดูหนาวและมีความสุขกับการได้เข้าร้านของเรา 6. แต่งร้านด้วยธีมท้องฟ้าและดวงดาวในฤดูหนาวว่ากันว่าท้องฟ้าจะโปร่งสามารถมองเห็นหมู่ดาวได้ง่ายที่สุดเราลองหยิบจับเอาธีมเหล่านี้มาแต่งร้านกันดูซึ่งดาวเรืองแสงในตลาดหาซื้อได้ไม่ยากรวมถึงต้นไม้เล็กๆหรือวอลเปเปอร์สวยๆมาติดผนังส่วนวิธีการติดแบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับลักษณะของร้านค้าของเราสำคัญคือให้ลูกค้ารู้สึกดูแลสบายตาอย่าแปะและแต่งจนรกเกินไปจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่แฮปปี้จะได้ไม่คุ้มเสียเปล่าๆ 7. เสียงเพลงคือเสน่ห์ที่ดีที่สุดหากไม่รู้จะแต่งร้านแบบไหนหรือจะทำอะไรกับร้านของเราให้โดดเด่นเป็นที่สนใจลองใช้เสียงเพลงเข้ามาช่วยซึ่งเพลงในช่วงนี้มีแต่เพลง Merry Christmas เพลงอวยพรปีใหม่รวมถึงเพลงบรรยากาศที่ฟังแล้วเย็นใจรู้สึกเพลิดเพลินก็สามารถเปิดได้ในฤดูหนาวแบบนี้ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีไปพร้อมกับเราด้วย
การจัดร้านด้วยสารพัดวิธีเหล่านี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ในทางอ้อมซึ่งลูกค้าบางคนยอมเสียเงินเพื่อที่จะซื้อบรรยากาศเหล่านี้เพื่อความสุขทางใจหรือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นักลงทุนยุคใหม่ควรรู้การปรับร้านปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลเทศกาลเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่คู่แข่งมากการทำธุรกิจก็ต้องก้าวกระโดดตามไปให้ทันด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ